สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านจากสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประกอบกับมีพายุโซนร้อนตาลัสและเซินกาได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยในฤดูฝนของแต่ละปีเกิดน้ำไหลหลากและท่วมขังในพื้นที่44จังหวัดทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 370,000 ครัวเรือนหรือราว 1,200,000 คนปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว34จังหวัดคงเหลือ10จังหวัดที่ยังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ในการดังกล่าวนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังคูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสภานาธิการสภากาชาดไทยพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบทั้งในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเราทำความดีด้วยหัวใจหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทั้งนี้ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นการด่วนหน้าพื้นที่ประสบภัยโดยการประกอบอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งพระราชทานน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์จากสภากาชาดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเชิญชุดทานน้ำใจถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งพระราชทานอาหารสัตว์ให้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยอีกด้วยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและความปลื้มปิติแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญนอกจากนี้ได้ทรงเน้นเรื่องการนำโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาสู่การปฏิบัติให้สมบูรณ์ในทุกพื้นที่นะครับการปลูกหญ้าแฝกการตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนกั้นน้ำนะครับให้แข็งแรงซ่อมเสริมสร้างให้รวดเร็วนะครับหากเกิดปัญหาเกิดขึ้นพร้อมทั้งให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันช่วยกันดูแลทางการก็จะมีการประชาสัมพันธ์โดยเปิดเผยนะครับทุกเรื่องให้ชัดเจนอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้อะไรที่ทำไหวไม่ไหวนะครับทางนี้เพราะว่าทุกอย่างนั้นเป็นการก่อสร้างมาในอดีตที่ผ่านมานะครับบางสถานที่ใช้เวลายาวนานมาแล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่ทันหรือแก้ปัญหาไม่ได้ไม่พอเพียงนะครับเนื่องจากสถานการณ์มันมากเกินปกตินะครับก็ขอให้ทุกคนได้เข้าใจถึงปัญหาหากเป็นภัยธรรมชาติขนาดใหญ่หรือไม่ใช่สถานการณ์ปกติแล้วบางอย่างเราต้องแก้ไขด้วยการทำโครงการขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นโครงการพระบรีต่างๆให้สมบูรณ์เกิดขึ้นมันก็จะได้เกิดความยั่งยืนอีกด้วยนะครับในการนี้รัฐบาลก็ได้อัญเชิญพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเกิดทุกภัยภาคใต้ที่ผ่านมานะครับนับเป็นสาพระราชาใส่เกล้าใส่กระหม่อมเพื่อเป็นแนวทางพระราชทานสำหรับดำเนินการอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ด้วยนะครับรวมทั้งสาภัยอื่นๆที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตจะมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันการแม้ในพื้นที่เข้าถึงยากนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่ต้องพยายามเข้าไปให้ถึงให้ได้สองดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการกันของทุกหน่วยงานรวมทั้งภาคเอกชนทั้งนี้เพื่อไม่เกิดการซ้ำซ้อนทั่วถึงนะครับ3คือเตรียมพร้อมให้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์มีระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและมีแผนเผชิญเหตุที่สมบูรณ์ในทุกสถานการณ์รวมทั้งให้มีแผนการฟื้นฟูหลังวิกฤตการณ์นั้นๆอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนและเป็นกำลังใจในการทำงานของทุกหน่วยงานผมขอเล่าถึงการดำเนินการของภาครัฐที่ผ่านมาโดยสังเขปแล้วแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะครับก็คือก่อนระหว่างหลังการเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆก็ตามนะครับดังนี้ขั้นก่อนก็จะเป็นการติดตามเฝ้าระวังและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่มีเทคโนโลยีและเครื่องมือมาตรวัดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสถานการณ์และพยากรณ์อันได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรเป็นต้นในการดำเนินการร่วมกันประเมินจุดเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยจากน้ำหลากดินโคลนถล่มคลื่นลมทะเลรุนแรงเป็นต้นผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบนะครับทั้งกลไกภาครัฐและผู้นำชุมชน
ไปจนถึงประชาชนทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเตรียมการรับมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนบุคคลเบื้องต้นและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการต่อไปรวมทั้งอินโฟกราฟิกนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆของทุกหน่วยงานก็ผลิตขึ้นมานะครับเพื่อแนะนำการปฏิบัติของผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยและปลอดโรคเช่นการระวังไฟฟ้าสัตว์เลื้อยคลานการดูแลยานพาหนะหาที่จอดรถต่างๆที่ไหนได้บ้างนะครับในขั้นการเตรียมการการขับถ่ายการทิ้งขยะการรักษาสุขอนามัยและการป้องกันโรคระบาดต่างๆเป็นต้นที่เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามนะครับนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในเป็นแนวทางในการปฏิบัติอีกด้วยนะครับขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารจากสถานการณ์ให้มากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าสำหรับขั้นตอนที่2คือขั้นระวังก็ได้แก่การให้ความช่วยเหลือซึ่งดำเนินการบนหลักการสำคัญก็คือจะต้องปฏิบัติโดยทันทีไม่ต้องรอสั่งการนะครับเป็นอำนาจการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่ที่มอบหมายไปแล้วอาทิการระดมทรัพยากรเครื่องจักรกลบุคลากรการจัดกำลังเจ้าหน้าที่การตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยการอพยพประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเช่นการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อจะบรรเทาทุกข์ทั้งทางกายและจิตใจเหล่านี้เป็นต้นทั้งนี้ให้ทั้งหมดนั้นบรรจุอยู่ในแผนเผชิญเหตุที่จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าแล้วปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะครับที่อาจจะมีการพัฒนาตลอดเวลาซึ่งในครั้งนี้ผมเห็นว่าสื่อโซเชียลก็จะต้องมีบทบาทอย่างมากนะครับในการเผยแพร่ข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยและการทำงานของเจ้าหน้าที่ผมขอชื่นชมไว้ด้วยนะครับณที่นี้แต่สำหรับบางข้อมูลที่อาจจะมีการส่งต่อกันไปซึ่งอาจจะไม่อ้างอิงแหล่งที่มาหรือไม่มีความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลอันนี้ก็ขอให้เป็นบทเรียนนะครับในเหตุการณ์ในอนาคตว่าควรจะงดการส่งต่อหรือตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อนเสมอเนื่องจากจะเป็นอุปสรรคในการทำงานหรืออาจจะซ้ำเติมสถานการณ์โดยไม่เจตนาได้นะครับอยากให้เสนอข่าวให้ประชาชนคลายความตื่นตระหนกแล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานอย่างหนักทั้งพลเรือนตำรวจทหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นส่วนการเร่งระบายน้ำออกนอกพื้นที่น้ำท่วมนั้นผมได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแผนการใช้น้ำในอนาคตด้วยเช่นนับตั้งแต่วันนี้อีก3เดือนก็จะสิ้นสุดฤดูฝนดังนั้นการระบายน้ำของ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องเก็บกักน้ำไว้เพิ่มเติมราว 5,600 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคในภาคการผลิตและการรักษาระบบนิเวศตามประมาณการความต้องการใช้น้ำในปีหน้านะครับ2561ก็คือ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยภูมิภาคอื่นๆก็เช่นกันนะครับไม่ใช่เห็นน้ำมากก็ผลักดันน้ำทิ้งจนหมดระบายจนหมดไม่คำนึงถึงการใช้น้ำในอนาคตนะครับต้องระมัดระวังไปอีกด้านหนึ่งด้วยถึงจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่อีกด้วยสุดท้ายก็คือขั้นหลังนะครับก็คือเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงก็เป็นการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขให้ได้โดยเร็วที่สุดเช่นการสำรวจความเสียหายการซ่อมแซมบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องมือประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงปศุสัตว์การบูรณะฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถนนรางรถไฟสนามบินสะพานฝายทำนบอ่างเก็บน้ำทางระบายน้ำและสถานที่ราชการเป็นต้นทั้งนี้ผมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายในโอกาสแรกๆนะครับเพื่อจะแก้ไขในทันทีรวมทั้งสนับสนุนให้พลังประชารัฐทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเช่นเอกชน NGO อาชีวะจิตอาสาต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนเสริมหน่วยงานราชการต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการต่างๆนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยดังนี้1. มาตรการด้านการคลังอาทิเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ประสบภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่นเป็นต้นนะครับ 2. มาตรการทางด้านการเงินอาทิการให้สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่รับความเสียหายการพักชำระหนี้การผ่อนผันและการประนอมหนี้รวมถึงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเร่งประสานการชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายเป็นต้น 3. มาตรการทางภาษีได้แก่การยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะรายละเอียดตามหน้าจอนะครับซึ่งโฆษกรัฐบาลได้แถลงข่าวไปแล้วและการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา
บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในร่วมการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรายละเอียดตามหน้าจอโดยในส่วนของรัฐบาลนั้นได้จัดงานประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระบารมีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะเปิดรับบริจาคเงินเข้ากองทุนดังกล่าวเมื่อช่วงเย็นวันนี้ด้วยแล้วนะครับและ4โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SME จากอุทกภัยและภัยพิบัติปี2560ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยรายละไม่เกิน15ล้านบาทอีกด้วยนะครับทั้งนี้ผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานเชิงรุกโดยสร้างกลไกในการทำงานเพิ่มเติมเฉพาะกิจเฉพาะการแบบเดินเข้าไปหานะครับและให้บริการพี่น้องประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ได้รับความสะดวกที่สุดนะครับให้รู้ช่องทางที่จะเข้ามาติดต่อนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ในช่วงที่ทุกคนเพิ่งจะผ่านความยากลำบากในชีวิตมาด้วยกันนะครับสำหรับในการลงพื้นที่ของผมเพื่อให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ณจังหวัดสกลนครที่ผ่านมานั้นผมดีใจชื่นใจนะครับที่ได้เห็นรอยยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ยิ้มสู้นะครับของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ทุกคนก็ได้ผ่านประสบการณ์ที่ทุกข์ยากมานะครับอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เสียกำลังใจนะครับขอชื่นชมเจ้าหน้าที่จิตอาสาและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องและทุกอย่างให้ประสบผลสำเร็จและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเพื่อจะพร้อมใจกันเดินหน้าประเทศไทยของเราต่อไปผมอยากให้การทำโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนะครับที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และยาวให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมให้ได้นะครับเพราะจะเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งจะต้องแก้ปัญหาทั้งฝนแล้งน้ำท่วมได้แต่หลายโครงการที่เราวางไว้นะครับเดินหน้าไปไม่ได้เพราะติดที่ดินเอกชนประชาชนเกษตรกรนะซึ่งอาจจะไม่เข้าใจนะครับทำให้ดำเนินการได้ไม่ต่อเนื่องนะครับคงต้องร่วมการพิจารณาว่าจะหาทางออกกันอย่างไรนะครับเช่นในเรื่องการผันน้ำฝั่งตะวันตกตะวันออกลงสู่ทะเลคูคลองลัดนะครับเพื่อจะลดระยะทางการระบายน้ำเหล่านี้เป็นต้นมีแผนงานโครงการอยู่แล้วนะครับแต่ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งยอมไม่ยอมนะครับทำให้ล่าช้าแก้ปัญหายั่งยืนไม่ได้สักทีนะครับทั้งนี้เราก็ต้องไปดูผังเมืองด้วยนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำให้ได้มากที่สุดนะครับในเรื่องการระบายน้ำนะครับการก่อสร้างต่างๆทั้งวันนี้และอนาคตนะครับมันก็ถึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่แก้ไขแก้ไขไม่ได้อีกนะครับมันต้องแก้ไปด้วยกันรัฐบาลทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับสำหรับเส้นทางการเดินหน้าประเทศตามโรดแมปของคสช.นั้นในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเรียกได้ว่ามีก้าวย่างที่สำคัญนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ผ่านการลงประชามติและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนชาวไทยบัดนี้พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2560และพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพ.ศ.2560มีผลบังคับใช้แล้วนะครับซึ่งย่อมจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวไทยทั้งชาติและชาวโลกได้เห็นการพัฒนาการที่ดีของเราซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ก็คือการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปในแต่ละด้านเพื่อจะเข้ามาดำเนินการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มอบหมายทั้งนี้ด้วยเวลาอันเป็นข้อจำกัดในการทำงานดังกล่าวดังนั้นเพื่อความรอบคอบรัฐบาลและคสช.ก็ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าในส่วนที่สามารถดำเนินการได้นะครับสำหรับการบรรลุผลสำเร็จตามที่พวกเราคนไทยทุกคนคาดหวังโดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการบริหารและการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองปยป.รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ทำการศึกษารับฟังความคิดเห็นและทำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศต่างๆไว้สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะทำงานต่อเนื่องนะของคณะกรรมการใหม่ดังกล่าวทั้งสองคณะตามรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เราทำการปฏิรูประยะที่หนึ่งไปแล้วนะครับซึ่งมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยข้างล่างที่จะต้องทำให้สมบูรณ์เสียก่อนนะครับมันถึงจะไปแก้ปัญหาปฏิรูปเรื่องใหญ่ๆได้สิ่งที่ผมเห็นว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการปฏิรูปก็มีอยู่สองประการนะครับก็คือ1การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะครับผมก็อยากจะให้ผู้อาวุโสได้ใช้ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมกับคนรุ่นใหม่ให้ได้ใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์และพลังอันบริสุทธิ์
ในร่วมการสร้างอนาคตของประเทศเพื่อลูกหลานไทยในอนาคตนะครับเราต้องฟังคนรุ่นใหม่ด้วยโดยช่องทางการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นนั้นจะต้องเปิดกว้างและทั่วถึงทั้งกลไกปกติของภาครัฐช่องทางการสื่อสารต่างๆรวมทั้งสื่อออนไลน์เพื่อจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมก็ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องโดยให้กรรมการทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติเป็นทั้งนักคิดเป็นนักวิชาการและจะต้องเป็นนักปฏิบัติด้วยนะครับเพราะปัญหาสำคัญอยู่ที่การขับเคลื่อนแล้วก็ความขัดแย้งหลายอย่างนะครับความเห็นต่างบางอย่างมันก็ยากนะครับมากเกินไปที่ทุกคนจะเข้าใจได้ทุกอย่างเหล่านี้มันจะเป็นปัญหาทำให้การไปรูปของเราไม่สำเร็จนะครับที่ผ่านมาก็มีหลายอย่างที่สำเร็จไปแล้วนะครับในรายละเอียดปลีกย่อยใหญ่ๆน่าจะยังมองดูว่าช้าอยู่แต่ทุกอย่างมันต้องแก้จากเล็กนะครับมันถึงจะไปแก้อันใหญ่ได้ถ้าเราคิดจะทำอันใหญ่โดยที่ไม่แก้เล็กๆข้างล่างมันไปไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นกิจกรรมร่วมกันทั้งหมดยึดโยงด้วยกันนะครับเรื่องที่2การจัดทำและการบังคับใช้กฎหมายที่คงไม่เป็นเพียงจะเป็นแค่พื้นฐานของการปฏิรูปประเทศนะครับยังเป็นการสร้างความปรองดองคนในชาติอีกด้วยทุกคนมาอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันเคารพกฎหมายนะครับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมเพราะว่าถ้าไม่มีการละเมิดกฎหมายไม่มีการละเมิดสิทธิผู้อื่นมันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งนะครับเจ้าที่ก็ไม่เสียหายประชาชนก็ไม่เดือดร้อนประเทศก็มีเสถียรภาพแล้วก็จะพร้อมสำหรับการพัฒนาแล้วก็เดินหน้าไปสู่การไปรูปในทุกๆเรื่องที่กล่าวมาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามการไปรูปที่ต้องเปลี่ยนแปลงครบวงจรจะยิ่งเกิดปัญหากับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทำให้เดินไปได้ช้านะครับผมเองไม่อยากใช้กฎหมายบังคับให้มากจนเกินไปนะครับเพียงแต่ขอความเข้าใจขอความร่วมมือนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรร่วมกันบ้างที่ผ่านมานั้นรัฐบาลและคสช.ก็ให้ความสำคัญกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดเนื่องจากผมเห็นว่านอกจากจะเป็นการสร้างนิติรัฐนิติธรรมในสังคมไทยแล้วก็ยังเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะครับและยึดมั่นในทั้ง3อำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการที่สามารถตรวจสอบถวงดุลกันและเป็นอิสระไม่ก้าวล่วงอำนาจซึ่งกันและกันยกตัวอย่างการผลักดันกฎหมายใหม่ๆที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยราชการการปฏิบัติตามสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศอีกด้วยปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้วเกือบ200ฉบับนะครับภายในเวลา2ปีเฉลี่ยแล้วเราทำต่อปีมากกว่าช่วง7ปีก่อนที่คสช.จะเข้ามาบริหารประเทศนะครับถึง7เท่าตัวสำหรับตัวอย่างของการปฏิรูปประเทศในกรอบเล็กก่อนที่จะมีคณะกรรมการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งจะเป็นการปฏิรูปในกรอบใหญ่ต่อไปนั้นรัฐบาลได้ดำเนินการในหลายส่วนเท่าที่จะทำได้นะครับจากข้อเสนอแนะของทั้งสปท.และสปช.นะครับที่ผ่านมาโดยทำในทันทีนะครับรับฟังความเห็นอย่างที่อื่นด้วยเช่นการปรับเปลี่ยนการเกษตรในจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่ประกาศภัยแล้งกว่า 100,000 ไร่เป็นจังหวัดที่ใกล้ชายแดนเป็นพื้นที่ราบไม่มีแหล่งน้ำบนเขาไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเท่านั้นถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีน้ำแล้วเราจะเอาน้ำจากที่ไหนเจาะบาดาลก็เจาะไม่ได้มากนักนะบางพื้นที่ก็ไม่มีเลยนะครับสร้างคลองชลประทานได้ก็ไม่คุ้มค่าผลผลิตข้าวเพียง380กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีในขณะที่ผลผลิตข้าวในภาคกลางเช่นชัยนาท700ถึง800กิโลกรัมต่อไร่ต่อฤดูกาลไม่ใช่ต่อปีนะครับซึ่งมันคุ้มค่ากว่ากันมากมายเมื่อใช้ AgriMap สำรวจแล้วจะพบว่าทั้งน้ำดินอากาศรวมทั้งตลาดก็ไม่เหมาะที่จะไปปลูกพืชอย่างอื่นเพราะไม่มีน้ำจึงเป็นที่มาของโครงการโคบานบูรพาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะเป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยที่ตั้งจังหวัดสระแก้วอยู่ใกล้ชายแดนเชื่อมต่อแหลมฉบังเชื่อมต่อกับกรุงเทพคล้ายๆกับฟาร์มโชคชัยปากช่องโคราชนะครับนอกจากนี้ตลาดปศุสัตว์บ้านเรายังขาดแคลนอีกมากเพราะเมื่อ10ปีก่อนเรามีโคเหลืออยู่8ล้านตัวปัจจุบันลดลงเหลือเพียง4ล้านตัวและก็หากไม่ได้เลี้ยงเพิ่มก็จะเป็นปัญหานะครับวันนี้เราก็อาศัยซื้อมาเพิ่มตลาดโคเนื้อจึงขาดแคลนเพราะนั้นแนวคิดโคบานบูรพาก็จะมี3กิจกรรมที่สำคัญก็คือ 1. ธนาคารโคเนื้อที่ไม่ใช่ให้กู้ยืมเงินแต่เป็นการให้ยืมโคเนื้อตัวผู้ตัวเมียเลี้ยงเป็นคู่ประมาณครึ่งปีออกลูกมาก็ทยอยใช้นี่เป็นลูกวัวสำหรับเกษตรกรรายอื่นเอาไปเลี้ยงบ้าง 2. การลดพื้นที่การทำนาข้าวแล้วหันมาปลูกพืชอาหารโคเนื้อแทนเช่นหญ้าข้าวโพดมันสำปะหลังโดยทยอยลดพื้นที่สมมติว่าเดิมท่านทำนาไม่ได้ผล15ไร่ก็มาทำฟาร์มโคเนื้อโดยลดการทำนาลงปีละ5ไร่มาปลูกข้าวโพดเพียง3ปีก็
็จะลดพื้นที่การทำนาที่ไม่คุ้มค่าได้ 100% และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมซึ่งอาจจะทำให้ผลกำไรที่ดีกว่าเช่นโดยการเลี้ยงโคเนื้อและทุ่งหญ้าไร่ข้าวโพดเป็นต้นและ3การรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทำปศุสัตว์ร่วมกันซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งการหาซื้อเมล็ดพันธุ์และการเช่าเครื่องจักรกลอีกทั้งช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งภายในกลุ่มให้มีอำนาจต่อรองมีพลังในการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆได้ง่ายขึ้นปัจจุบันมีเกษตรกรผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว 6,100 รายปรับเปลี่ยนการเกษตรแล้ว 30,000 ไร่จาก 100,000 ไร่เพื่อจะปลูกพืชอาหารสัตว์และเดือนตุลาคมนี้จะมีการมอบโคเนื้อและแพะให้เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมในโครงการด้วยนะครับในอนาคตจังหวัดสระแก้วก็จะกลายเป็นเมืองโคเนื้อหรือโคบานบูรพาส่วนพื้นที่แล้งซ้ำซาก 100,000 ไร่ก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่หาม้ามาให้เจ้าขี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้และรัฐบาลก็ไม่ต้องหวานเงินแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวนาจังหวัดสระแก้วอีกต่อไปถ้าเป็นไม่ได้ตามนั้นนะครับเราจะประหยัดได้อีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับคงต้องอาศัยเวลาบ้างแต่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องมีการประท้วงไม่ต้องมีการซื้อเสียงไม่มีการทำประชานิยมที่ไม่เป็นประโยชน์ให้รัฐบาลเอาเวลาไปแก้ปัญหาอย่างอื่นที่สำคัญแล้วก็ยากมากกว่านี้ได้เต็มที่นะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับการช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนมาทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลนี้และคสช.ก็เช่นกันนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนจะทำให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนมีความสงบสุขมั่นคงพี่น้องประชาชนครับเมื่อเราพูดถึงภาคเกษตรเรากำลังหมายถึงภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณ8%ของรายได้รวมทั้งหมดของประเทศซึ่งเรากำลังหมายถึงพี่น้องเกษตรกรที่มีถึง 25.07 ล้านคนหรือ38.14%ของประชากรไทยนะครับที่ผ่านมาภาคเกษตรของไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศและความผันผวนของราคาพืชผลต่างๆทำให้พี่น้องเกษตรกรรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศมีรายได้ที่ยังไม่มั่นคงนักนอกจากนั้นโลกเปลี่ยนแปลงไปอีกมากทั้งด้านเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าด้านสังคมที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดำรงชีวิตและการผลิตรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะโลกร้อนอีกประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือการที่ประชากรในภาคเกษตรมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นทุกปีโดยพบว่าสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่อายุมากกว่า64ปีขึ้นไปเคยอยู่ที่7%ในช่วงปี2040ถึง2044เพิ่มขึ้นเป็น11%แล้วนะครับในปี2055ถึง2159ทวัดการที่อายุเฉลี่ยพบว่าเกษตรกรไทยมีอายุเฉลี่ยที่58ปีซึ่งเทียบกับเวียดนามมีเกษตรกรที่มีอายุเฉลี่ยเพียง39ปีปัญหาเหล่านี้อาจจะส่งผลให้แรงงานในภาคเกษตรของไทยลดลงมากอีกทั้งลูกหลานในภาคเกษตรเองก็อาจจะไม่สนใจที่จะมาทำอาชีพเกษตรกรเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่สนใจที่จะทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคท่องเที่ยวบริการแทนโดยเฉพาะภาคการบริการเช่นการค้าขายโรงแรมภัตตาคารที่เห็นว่ามีแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหาแรงงานลดลงนี้จะทำให้ศักยภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเราคงไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยมาตรการระยะสั้นอีกต่อไปโดยการช่วยเหลือเยียวยารายได้ของพี่น้องเกษตรกรเพียงอย่างเดียวเราต้องคำนึงถึงการสร้างภูมิคุ้มกันระยะยาวเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังถาโถมเข้ามารอบด้านได้ด้วยทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือการพัฒนาคนในภาคเกษตรให้เข้มแข็งให้มีคุณภาพมีความรู้รอบตัวรอบด้านมากขึ้นมีทักษะที่เหมาะสมทำด้วยใจรักนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตราคาและสภาพตลาดเป็นเครื่องมือเข้ามาช่วยได้เข้ามาเสริมการทำธุรกิจให้ได้มากขึ้นอีกทั้งยังต้องมีการสร้างค่านิยมเพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมรัฐเองก็ต้องเข้าไปเสริมในเรื่องการสนับสนุนองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลมีแผนในการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ซึ่งเราจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มคนเราแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่1กลุ่มบัณฑิตใหม่นะครับที่จบสาขาเกษตรมีความรู้แต่ก็ไม่ได้เข้ามาเต็มตัวเพราะอาจจะขาดปัจจัยเช่นที่ดินหรือเงินทุนและโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับเราจะให้การสนับสนุนปัจจัยและจัดหาที่ดินทำกินเพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มนี้อาจจะมีการรวมกลุ่มกันสร้างฟาร์มหาที่ดินให้อะไรให้ทำนองนี้เพื่อสร้างเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้มีผลผลิตออกมาแล้วก็ขยายไปสู่ประชาชนหรือเกษตรกรโดยทั่วไปด้วยนะครับ2กลุ่มเกษตรกรเดิม
และลูกหลานเกษตรกรซึ่งผมเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานและมีความพร้อมอยู่แล้วในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเราจะต้องมุ่งสร้างค่านิยมให้คนกลุ่มนี้เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมนะครับรวมถึงสร้างความมั่นคงด้านรายได้ลดหนี้สินให้ได้นะครับตลอดจนสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรมีการใช้ระบบข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อจะจัดกระบวนการผลิตและลดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติให้ได้มากที่สุดให้มีการเลือกผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสทางการตลาดคือปลูกแล้วก็ขายในสิ่งที่ตลาดต้องการนะครับอย่าไปคิดปลูกเองแล้วอยากจะขายให้ราคาดีมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็สามกลุ่มที่อยู่ในภาคการผลิตอื่นๆหรือผู้ที่สนใจจะเข้าสู่ภาคการเกษตรนะครับซึ่งต้องเน้นให้ความรู้และคำปรึกษาในการผลิตด้วยนะครับแนวทางเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลและบทเรียนของเกษตรกรรุ่นใหม่รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆที่พบว่าองค์ประกอบสำคัญในการผลักดันการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จนั้นได้แก่ 1. เกษตรกรต้องมีใจรักในอาชีพเกษตรกรและใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดความทุ่มเทเอาใจใส่และมีความสุขกับสิ่งที่ทำ 2. การสร้างแรงจูงใจและการเพิ่มศักยภาพการทำเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรที่ทำการเกษตรอยู่แล้วหรือเกษตรกรที่เข้ามาใหม่มีความสนใจและพร้อมทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่การทำการเกษตรโดยทุกภาคส่วนไม่ว่ารัฐหรือเอกชนควรจะร่วมกันสนับสนุนและผลักดันนะครับกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสืบสานอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพสำคัญของประเทศนี้แต่จะต้องทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและ 4. การยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณกับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรที่มีความตั้งใจประกอบอาชีพเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆหรือผู้ที่สนใจจะเข้ามาทำอาชีพเกษตรกรด้วยอีกต่อไปนะครับพี่น้องประชาชนครับการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่นี้ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้สามารถชดเชยแรงงานพี่น้องเกษตรกรที่ลดลงให้ได้มากที่สุดซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือและการผลักดันร่วมกันทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่องค์กรในภาคเอกชนหลายแห่งได้การสนับสนุนนโยบายพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องนะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดีมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมให้การสนับสนุนเทคโนโลยีมีการจัดการประกวดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและการสรรหาเกษตรกรต้นแบบที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำเกษตรกรยุคใหม่เป็นต้นผมขอยกตัวอย่างที่น่าสนใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จแล้วเช่นกรณีของนายดำขยันยิ่งเกษตรกรต้นแบบจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องการเกษตรแบบอินทรีย์แล้วนำมาปรับความคิดของตนเริ่มจากการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อจะเพิ่มธาตุอาหารในดินสลับกับการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทำให้สามารถพลิกชีวิตตัวเองนะครับจากชาวนาที่เคยประสบปัญหาหนี้สินที่ดินถูกยึดจนกลายเป็นเกษตรกรที่ได้รับชื่อว่าเป็นผู้นำของการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์แห่งอำเภอลำปลายมาสที่ช่วยเหลือเพื่อนบ้านและชุมชนผันตัวเข้ามาสู่วิถีเกษตรอินทรีย์อีกด้วยนะครับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมากกว่าเราจะยังคงไปปลูกพืชเชิงเดียวมีความเสียหายจากน้ำท่วมฝนแรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้กำไรนะครับไม่เหลือเงินเราจะต้องทำหลายๆอย่างประกอบกันนะครับเพื่อจะได้เลี้ยงดูตัวเองได้ในระหว่างที่สัตว์ยังไม่โตหรือต้นไม้ยังไม่ออกผลนะเราต้องลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนให้ได้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดเกษตรผสมผสานนะครับตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเรื่องเกษตรที่ใหม่ก็มีอะไรก็มีทั้งหมดนะครับนอกจากนี้รัฐบาลก็มีการดำเนินการให้หลายส่วนงานดำเนินการไปพร้อมๆกันด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอินโนอาครีเหมือนกับอาครีแมปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอินโนเวชันคือนวัตกรรมเป็นแผนที่ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับพูดง่ายก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้มีการนำผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศสอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทย 4.0 ภายใต้แนวทางการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบเดิมที่ใช้แรงงานเป็นหลักไปสู่การพัฒนาด้วยระบบบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือสมาร์ทฟาร์มิงก็ได้มีการคัดเลือกเกษตรกรโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นการผ่าน3รูปแบบอันได้แก่1ยกระดับเกษตรกร
ป็นเกษตรกรไฮเทคที่สามารถจะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะกับยุคใหม่ไปใช้สำหรับการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ 2. ยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผลิตผลและ 3. การสนับสนุนการสร้างเกษตรนวัตกรรมยั่งยืนโดยการสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรมที่มีความสามารถในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 6,000 รายแล้วนะครับและทางกระทรวงจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็ขอให้ผู้สนใจคอยรับฟังข่าวสารเพื่อจะเข้าร่วมและใช้ประโยชน์จากโครงการให้ได้อย่างเต็มที่ปากต่อปากบอกกันไปนะครับชักชวนเพื่อนกันเข้ามานะครับไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเป็นจำนวนมากๆนะครับมันก็ไม่ได้ผลที่ชัดเจนออกมานะครับพี่น้องประชาชนครับอนาคตของประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าและต่อๆไปเราจะต้องการนวัตกรรมของเราเองนะครับแทนการพึ่งพาหรือการมาจัดซื้อนวัตกรรมจากต่างชาติมาใช้ซึ่งจะทำให้เราไม่มีวันที่จะเข้มแข็งได้นะครับหรือเราก็ไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นมาได้ทั้งนี้การที่เริ่มสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนั้นผมอยากให้เริ่มจากเรื่องง่ายๆจากวิถีชีวิตจากปัญหาที่เราต้องประสบอยู่ทุกวันแต่สามารถแก้ไขได้ด้วยนวัตกรรมของเราเองของคนไทยที่จะสามารถแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเขาไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปซื้อหาอะไรได้มากนักนะครับช่วยเขาดูตรงนั้นคิดค้นสิ่งต่างๆนี้มาที่ประหยัดค่าใช้จ่ายลงที่เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราทำเองได้ราคาถูกลงเหล่านี้เราต้องเร่งการวิจัยและพัฒนาออกมาให้ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นจำนวนมากได้ด้วยทุกพื้นที่ยกตัวอย่างโครงการแท็กซี่โอเคอีกเรื่องนะครับของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเพื่อจะแก้ปัญหามาตรฐานในการให้บริการของแท็กซี่ส่วนบุคคลและแท็กซี่สากลที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับเช่นการปฏิเสธรับผู้โดยสารไม่กดมิเตอร์ผู้จาไม่สุภาพขับรถเร็วและประมาทนะครับถึงแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะออกตรวจจับบังคับใช้กฎหมายลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณีควบคู่มาตรการการพักใช้การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแล้วก็ตามก็ยังเกิดขึ้นอยู่บ้างนะครับโดยแนวทางในการพัฒนายกระดับมาตรฐานในการให้บริการรถแท็กซี่ของเรานั้นตามโครงการนี้จะประกอบไปด้วย 1. การพัฒนาระบบเรียกบริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ทุกคันที่ร่วมโครงการโดยผ่านการจดทะเบียนหน้าศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ตรวจสอบด้วยนะครับ 2. การติดตั้งอุปกรณ์สำคัญให้รถแท็กซี่ในโครงการทุกคันได้แก่มาตรค่าโดยสารที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ GPS trackingอุปกรณ์แสดงตัวตนผู้ขับรถที่สามารถจะส่งข้อมูลระยะทางเวลาพิกัดตำแหน่งรถเส้นทางการเดินทางความเร็วรถค่าโดยสารจากมิเตอร์เพราะมีระบบตรวจสอบตัวตนผู้ขับรถได้อีกด้วยกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ภายในรถแบบ snapshot และปุ่มฉุกเฉินที่สามารถส่งการแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 3. การสร้างเครือข่ายศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ที่เป็นหน่วยงานกลางระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับรถแท็กซี่ในการบริหารจัดการเดินรถและการให้บริการติดตามกำกับรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุต่างๆรวมทั้งส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการจัดการรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบกและ 4. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบกเพื่อจะทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลศูนย์บริการรถแท็กซี่ของผู้ประกอบการเอกชนต่างๆให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการได้แก่ระบบติดตามตำแหน่งรถเส้นทางการเดินรถความเร็วของรถติดตามภาพเหตุการณ์ภายในรถระบบพิสูจน์ตัวตนพนักงานขับรถบันทึกพฤติกรรมพนักงานขับรถและระบบจัดเรตติ้งศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งนี้การดำเนินการโครงการแท็กซี่โอเคถือเป็นมิติใหม่นะครับของการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ภายใต้กลไกความร่วมมือประชารัฐโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมกำกับดูแลและบริหารบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยในการใช้บริการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเดินรถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถตลอดการให้บริการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่ได้อย่างยั่งยืนนะครับก็ขอร้องบรรดาสมาคมแท็กซี่หรือสากลแท็กซี่ไทยต่างๆก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับเพื่อเราจะได้มีการควบคุมคุณภาพรถคนขับรถให้ดีด้วยเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกับผู้รับบริการนะครับผู้ใช้บริการสุดท้ายนี้เพื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับ25องค์กรที่ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริในด้านการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะจัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีครั้งที่11ขึ้นภายใต้แนวคิดด้วยพระเมตตาดั่งสายทานระหว่างวันที่9ถึง14สิงหาคมศุกร์นี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทางนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตล้วนเพื่อประโยชน์สู่แก่ปวงชนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้รับการถวายพระราชสมัญญานามพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพทั้งนั้นผมขอเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการจะสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการไปร่วมในงานดังกล่าวหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับนอกจากนี้ผมขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินบนพื้นที่ของท่านไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่ป่าพื้นที่รัฐที่สถานการณ์กำหนดนะครับโดยได้เริ่มกำหนดการพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่7สิงหาคมและเรื่อยไปจนถึง30กันยายนนี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินาถรัชกาลที่9รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อจะเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติที่สำคัญก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้แก่ชนรุ่นหลังผมอยากให้ทุกคนได้ร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้นี้ได้ภาคภูมิใจนะครับในการที่รดน้ำพรวนดินบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ของท่านให้แต่ตัวอย่างมั่นคงแต่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นเปรียบเสมือนกับสิ่งที่เรากำลังทำร่วมกันในวันนี้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของประเทศชาติและลูกหลานไทยในอนาคตนะครับร่วมกันทำถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการปัจจุบันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดขอบคุณนะครับขอบคุณขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สวัสดีครับฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง